สวัสดีครับชมข่าวในพระราชาสำนักประจำวันเสาร์ที่6มิถุนายนพุทธศักราช2558พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวราราชาธินัดดามาศประธานรางวัลเสาอาโศกผู้นำศิลธรรมแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านพระพุทธศาสนาสังคมและประเทศชาติวันนี้เวลา15นาฬิกา39นาทีพระเจ้าวราวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวราราชาธินัดดาาศ เสร็จไปยังศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยอำเอลาดหลุมแก้วจัังหวดปทุมธานีในการประทานรางวัลเสาอาโศกผู้นำศิลธรรมแก่บุคคลต่างๆที่ทำคุณงามความดีด้านพระพุทธศาสนาสังคมและประเทศชาติที่ได้รับคัดเลือกมีทั้งฝ่ายบัญพชชิตและขรุสถ์ซึ่งทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนามีผลงานเป็นที่ประจักษ์ เช่นจัดพิมพ์หนังสือคำสอนในพระพุทธศาสนาเป็น3ภาษาคือภาษาไทยภาษาอังกฤษและภาษาจีนแจกจ่ายให้สถานที่สำคัญทั้งในประเทศและต่างประเทศและจัดให้มีพิธีบันระชาอุปสมบทพระพิษุและสามเณรมู่ต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีเป็นต้น จัดโดยสมาคมพุทธคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยในพระสังฆราชูปธรรมและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพพรตตสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุห้ารอบ2เมษายน2558และเพื่อประกาศเกียรติคุณยกย่องผู้ที่ได้รับคัดเลือกได้รับรางวัลดังกล่าวเพื่อให้เป็นบุคคลต้นแบบทางพระพุทธศาสนาที่ดีงาม ให้อนุชนรุ่นหลังได้ยึดถือเป็นแบบอย่างที่ดีสืบไป